สองไปชูแล้วก็ทำอะไรครับกดต่อก็กดต่อเลยหนึ่งสองไปเพลงนี้เราจะซ้อมยังไงนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะซ้อมแบบซ้อมเก็บรายละเอียดเรื่องอื่นๆเนาะโน้ตผิดแสดงว่าเราต้องไปซ้อมให้คล่องๆฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลากับเพลงนี้แล้วให้กลับไปซ้อมเองนะคะ1 2 3 1 2ไปกด2 3กดต่อไปด้วยครับฉะนั้นมีตัว e อยู่2ตัวครับตุ้นๆชี้โน้ตตัว e 2ตัวนั้นใช่มี2ตัวต้องกด2ตัวจะละเลยไปกดตัวเดียวไม่ได้นะครับอ่ะเริ่มใหม่อีกทีนึง1 2ไปกดตุ้นๆ1 2 3 1 2ไปกดนับจังหวะทุกๆห้องแล้วก็ซ้อมทีละมือให้คล่องต่อไปเป็นมือซ้ายมา1 2ไป1 2ไป1 2 3 4 5 6ยก1 2กดแล้วนับ1ได้ไหมครับกดนับอีก6เป็น7อ่ะต้นตุนกดแล้วนับ1ได้ไหมครับงงชี้โน้ตแรกโน้ตแรกต้นตุนกดแล้วนับ2กดนับ2 3 4 5 6โน้ตที่2ต้นตุนกดแล้วนับกดนับ1 2 3สรุปกดแล้วนับแบบไหนถูกแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่2ผิดครับแบบที่1กดแล้วนับ1ไม่ได้อ่ะครับสอนทุกชั่วโมงเลยอ่ะกดแล้วนับ1แล้วนับไปถึง6มันก็จะกลายเป็น7จังหวะแล้วมันจะกลายเป็น6จังหวะได้ไหมครับฝากทบทวนหน่อยนะคะมันสำคัญมากเลยนะนับจังหวะเบสิกพื้นฐานกดแล้วนับ1ไม่ทันให้นับ2ในจังหวะต่อไปถ้าอยากนับ1ต้องนับพร้อมกับกดไปเลยสรุปจะนับ1หรือว่าจะนับ2เลย2โอเคงั้นกดแล้วนับ2อ่ะพร้อมหนึ่งสองไปต้นตูนครับฟังคำสั่งก่อนหนึ่งสองไปกดต้นตูนครับถ้าอยากจะนับพร้อมกับกดต้องนับ1ถ้าต้นตุนจะนับ2ต้นตุนก็นับในจังหวะที่2ไม่ใช่นับในจังหวะที่1สรุปถ้าจะนับพร้อมกับตัวแรกจะนับไหม
จะนับพร้อมกับตัวแรกไหมต้นตุนจะนับจังหวะไหนอะคะสองนับจังหวะที่สองโอเคต้นตุนก็ทำแบบนั้นหนึ่งสองไปกดสองสามสี่ห้าหกยกป้าป้ายกดตุ้นตุ้นครับเมื่อกี้เราฝึกถูกต้องหมดเลยเนาะเวลาเล่นเล่นดีๆเราจะได้มีตัวอย่างดีๆกลับไปซ้อมที่บ้านฉะนั้นมองโน้ตด้วยนะครับหนึ่งสองไปกดสองดังดังสี่ห้าหกยกกด2 3 4ดู5 6ยกกดนับไม่มีเปลี่ยนโน้ตครับชี้โน้ต3ตัวแรก1 2 3ไม่มีโน้ตไม่มีโน้ตเปลี่ยนเลยซ้ำโน้ตเดิมห้องที่5ห้องที่5พร้อมไป2โต้ด้วยครับเราจะไม่ยกนิ้วตัว G ตัว G 1 2 3และ F 2 3เก่งมากครับเล่นตั้งแต่ห้องแรกจนถึงห้องที่8 1 2ไปกด1 2ไปกด2 3 4 5 6กด2 3 4ดูต่อ5 6กด1 2ไม่มีโน้ตเปลี่ยนครับต้นตุนสังเกตโน้ตที่กำลังอยู่ที่ช่องเดิมฉะนั้นถ้าอยู่ที่เดิมกดนิ้วเดิมไม่เปลี่ยนนิ้วตั้งแต่แรก1 2ไปกด2 3ยกกด2 3 4ดูตัวต่อไป5 6ยกกดนับ2ไป2 3แล้วก็โต2 3เล่นแบบนี้ให้ได้ครับ